ต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมหรือ MDI ในภาษาอังกฤษ 1. ดึงฝาครอบออกจากช่องพ่นหรือเมาส์พีซ 2. ตรวจดูช่องพ่นว่ามีความสับเพียงพอหรือไม่อาจใช้ผ้าเช็ดก่อนพ่นหรือถ้าหากพ่นเป็นครั้งแรกหรือหยุดพ่นไปนานหลายเดือนให้พ่นทิ้งในอากาศ1ครั้ง 3. เขย่ายัดแรงๆในแนวตั้ง 3-4 ครั้งพร้อมกับฝึกหายใจเข้าออกลึกๆ 2-3 ครั้ง 4. ให้หายใจออกหลังจากนั้นอมปากกระบอกริมฝีปากอมปากกระบอกให้สนิท 5. เริ่มหายใจเข้าพร้อมกับกดยากั้นหายใจไว้10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นำกระบอกยาออกจากปากพร้อมกับหายใจออกช้าๆปิดฝาครอบหากต้องการพ่นยาครั้งที่2ให้ห่างจากครั้งแรก 30-60 วินาที